สวัสดีค่ะตอนนี้อยู่ในช่องน้อยมาแชร์ค่ะวันนี้จะพามากินมาม่ารสผัดไข่เค็มค่ะตัวนี้เลยค่ะเป็นสินค้าใหม่ของทางร้านค่ะวันนี้จะมาลองกินนะคะว่ารสชาติเป็นยังไงยังไม่เคยลองเลยค่ะเดี๋ยวขอตัวไปต้มเส้นก่อนนะคะอันนี้จะเป็นมาม่าเป็นแบบแห้งนะคะเดี๋ยวมาดูกันค่ะร้านต้มเสร็จแล้วว่าจะเป็นยังไงนะคะอันนี้ต้มเส้นเสร็จแล้วค่ะเราก็จะมาใส่ผงปรุงรสกันนะคะอุ้ยน่ากินมากค่ะเส้นดิบก็อร่อยนะคะกรุบกรุบมันมันดีค่ะน่ากินมากเลยเสร็จป้ายน่ากินมากเลยค่ะดูค่ะเราให้เข้ากันอุ้ยครั้งแรกเลยค่ะเป็นครั้งแรกที่ลองชิมเลยสุดยอดเลยค่ะน้ำลายไหลเสร็จแล้วค่ะอร่อยมากเสร็จแล้วค่ะง่ายแบบหอมมากค่ะอร่อยกลมกล่อมมากเลยค่ะมีกลิ่นหอมของไข่เค็มมันสวยมากมีรสเผ็ดนิดๆค่ะสุดยอดเลยค่ะนี่ค่ะเอ๊ะแบบนี้นะคะเราไปซื้อมาลองกันดูนะคะอร่อยมากเลยค่ะไม่ผิดหวังแน่นอนอร่อยมากค่ะจับโอเคค่ะสำหรับวันนี้ก็พามารีวิวมาม่ารสผัดไข่เค็มนะคะอร่อยมากค่ะเป็นแบบแห้งค่ะมีความเผ็ดนิดๆนะคะอร่อยลองไปหามาซื้อลองไปหาซื้อมาลองกินกันดูนะคะอร่อยมากๆเลยค่ะโอเคค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะกินมาม่ารสผัดไข่เค็มแล้วก็มาต่อกันที่แซลมอนค่ะแซลมอนอบ
น่ากินมากเลยค่ะอันนี้ไม่ได้ไหม้นะคะแต่ว่าเป็นโรยพริกไทยดำค่ะแต่ขอตัวไปกินก่อนเลยค่ะชมคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามนะคะกดตรงนี้เลยค่ะ กดไลค์ได้นะคะกดตรงนี้เลยค่ะบ๊ายบายค่ะ